จากที่ผมได้นั่งดูข่าว1ลุม6มา2วันเต็มครับมุมมองส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็พูดกันไปหมดแล้วผมคงไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่มันมีมุมนึงครับที่ผมดูข่าวแล้วอยากพูดมากเลยก็คือเรื่องของการคบเพื่อนคบคนผ่านพาไปหาผิดมันคงเป็นคำพูดที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยจริงๆในเคสนี้มีน้อง2คนต้องเสียชีวิตเพราะเพื่อนที่ชวนพวกเขาไปเอาเรื่องคนอื่นแต่เพื่อนที่เป็นตัวต้นเรื่องไม่ได้เป็นอะไรและกลับให้สัมภาษณ์สื่อในเชิงว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกผิดถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองยังบอกว่าถ้าไม่ไปเคลียร์เรื่องก็ไม่จบผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ครับมันมีคำสอนให้กับตัวผมแล้วก็ทุกๆคนที่เสพข่าวนี้ว่าเพื่อนที่เราคบเพื่อนที่เราให้ใจมันสามารถเป็นตัวกำหนดว่าคนคนนั้นจะคอยเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือจะคอยฉุดให้ชีวิตเราตกต่ำลงเพราะอย่าลืมว่าสังคมที่เราอยู่เพื่อนที่เราคบคือสิ่งที่จะคอยขัดเกลาให้เราเป็นแบบนั้นเมื่อเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ให้ค่ากับการต่อยตีกันเมื่อมีเรื่องให้ค่ากับความเก๋าการต้องเอาชนะคนที่เราไม่ชอบด้วยกำลังมันก็จะขัดเกลาความคิดเราขัดเกลาพฤติกรรมเราให้เป็นแบบนั้นไปโดยปริยายและสุดท้ายมันก็อาจจะจบลงด้วยความเจ็บปวดแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อนเนี่ยมีได้แต่ต้องเลือกคบด้วยคบคนที่ทำให้ชีวิตเราเติบโตขึ้นไม่ใช่ฉุดให้ชีวิตเราตกต่ำลงซึ่งสิ่งที่มันบอกถึงการเติบโตมันไม่ใช่อายุที่มากขึ้นหรืออายุที่มากกว่าแต่คือสติและวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าคนต้นเรื่องมีสิ่งนี้ตั้งแต่แรกเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น